ท่านครับมาเจอกับผมแล้วครับในช่องบาโจ9193 DIYBC Cast ครับเพื่อนๆสมาชิกครับวันนี้ผมจะออกมาเทสภาคสนามนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับแต่จะเป็นตัวเก่าแต่ว่านะครับผมจะเทสนะครับด้วยนะครับน้ำมันเช็คน้ำมันรอนสันนะครับหรือน้ำมันไฟแช็กที่เติมไฟแช็กนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับก็สมาชิก FC นะครับถามผมมานะครับบอกว่านอกจากที่เคยดูไปแล้วหลายๆท่านที่เคยเทสทดสอบไประบบเกี่ยวกับQC นะครับQC แก๊สนะครับโดยใช้นะครับระบบแอลกอฮอล์นะครับบางท่านก็เคยเอาน้ำมัน95นะครับมาเทสดูแล้วนะครับFC อยากให้ผมเทสกับเจ้าตัวน้ำมันรอนสันนะครับเพื่อนพี่ครับว่าดูว่านะครับน้ำมันรอนสันมันจะติดหรือเปล่านะครับเพื่อนพี่ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทดสอบให้ดูครับว่าน้ำมันรอนสันมันจะติดหรือเปล่าถ้าเกิดเรามาใช้กับตัวPVC แก๊สนะครับหรือว่าแอลกอฮอล์นะครับวันนี้ผมจะใช้กับตัวEmpro Sniper นะครับเพิ่มชิคับอันนี้เป็นกระบอกใหม่นะครับเพิ่มชิคับเพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะมาเทสให้ดูแล้วก่อนจะเทสนะครับผมก็ต้องมาเทสดูก่อนว่านะครับระบบแก๊สต่างๆมันติดหรือเปล่านะครับตัว Emplo Sniper แบบนี้ครับที่เบนบอลวาลหน้าหลังครับมันจะใช้ได้3ระบบ3 in 1นะครับเพิ่มชิคับจะใช้จีบแก๊สด้านหน้าก็ได้ครับจีบแก๊สด้านท้ายก็ได้หรือว่าจะใช้แอลกอฮอล์ก็ได้นะครับเพิ่มชิคับ3 in 1นะครับ3ระบบใน1เดียวนะครับเพิ่มชิคับเดี๋ยวผมจะเทสนะครับให้ดูก่อนว่านะครับมันจะติดหรือเปล่านะครับเทสกับแก๊สก่อนนะครับจูนแก๊สว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับมาเดิมครับขั้นตอนในการเทสนะครับใส่ล็อกลำครับกดบิดอัดเหมือนเดิมครับกดแล้วก็บิดอัดเข้าไปนะครับเพื่อนๆพี่ครับข้อมันจะล็อกลำแน่นเหมือนกับพึ่งผมเคยท่านย้ำไปหลายครั้งแล้วว่าที่ผมกำพริบไปครับเพื่อนๆครับหลังจากนั้นนะครับระบบแก๊สท้ายนะครับผมบอกแล้วว่าต้องจูนแก๊สหน้าก่อนนะครับมันจะง่ายถ้าเกิดว่าเราไปจูนแก๊สท้ายอยู่นะครับมันจะยากเพราะว่าแก๊สมันจะลื่นไหลได้ช้ากว่าครับที่ว่าเรามาเทสด้านหน้านะครับเทสด้านหน้าได้ก่อนแล้วก็ไปพอได้แล้วปุ๊บนะครับเราก็ไปเทสกับวนวาล์วหลังนะครับคุณพี่ครับไม่ต้องใส่ประกับนะครับคุณพี่ครับก็ใส่ลูกมาเดิมครับคุณพี่ครับใส่ลูกเข้าไปนะครับแล้วก็ฉีดแก๊สนะครับ3ครั้งมาดูก่อนว่าครับเทสกับวาล์วหน้าครับมันจะติดหรือเปล่านะครับโอเคนะครับติดนะครับพอติดแล้วหลังจากนั้นก็มาเปลี่ยนเป็นวาล์วท้ายนะครับใส่วาล์วท้ายใส่วาล์วท้ายให้เสร็จนะครับแล้วก็ใส่ตัวประกับแล้วก็พันท้ายครับเพื่อนๆครับหลังจากที่ติดแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาเทสเหมือนเดิมครับตามสเต็ปครับฉีดแก๊สนะครับยิงเปล่าดูนะครับแก๊ส3ครั้งครับปิดวาล์วบนวาล์วล่างนะครับเพื่อนพี่ครับเทสดูว่าเสียงมันดังก้องกังวานหรือเปล่านะครับสำหรับที่เราเทสเสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับเสียงดังก้องกังวานนะครับเพื่อนพี่ครับหลังจากนั้นนะครับผมทวนความรู้อีกครั้งนึงครับเพื่อนพี่ครับผมทำคลิปไปแล้วนะครับก็ใส่ลูกครับเติมแก๊สยืนในที่โล่งครับไอ้ระยะไกลๆแล้วทีนี้เรามาดูว่าลูกที่มันพุ่งออกไปครับมันเป๋ซ้ายเป๋ขวาหรือเปล่ามันมีขึ้นบนลงล่างนะครับเป็นลักษณะแบบไหนลูกที่พุ่งครับเพื่อนพี่ครับเพื่อเราจะดูว่ามันเกิดปัญหาจากลำกล้องสั้นลำกล้องยาวหรือว่าลำกล้องคดมีปัญหาหรือเปล่าครับตามันพุ่งนะครับพุ่งตรงครับแล้วก็จุดตกนะครับจะได้ว่าโอเคผ่านนะครับโอเคนะครับผ่านนะครับก็ลูกพุ่งตรงนะครับไม่มีเป๋ซ้ายเป๋ขวาแล้วก็โค้งจุดตกของมันนะครับเพื่อนพี่ครับก็เดี๋ยวผมเทสเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ผมจะเทสกับระบบแอลกอฮอล์ระบบแอลกอฮอล์นะครับเราไม่ต้องใส่หัวพ่นแก๊สกับแก๊สนะครับเราต้องตอดออกครับเพราะว่าเราจะใช้กับแอลกอฮอล์นะครับพี่ครับก็ประกอบไว้เหมือนเดิมลักษณะนี้ครับผมจะใช้นะครับน้ำมันรอนสันครับลงทุนไปซื้อมาก็ขวดนึง70บาทนะครับเอามาลองดูนะครับผมทดลองราดลงไปแล้วก็จุดดูนะครับเพื่อนๆครับจุดวาบไฟก็มันจะวาบไฟคล้ายๆกับแอลกอฮอล์นะครับแต่ว่านะครับเรามาใช้กับตัว PVC แก๊สนะครับระบบแบบบอลวาล์วนะครับมันจะใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูครับผมจะใช้แบบขวดสเปรย์ละอองฝอยนะครับอันนี้จะเป็นขวดสเปรย์ที่เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อในปากครับเมื่อก่อนที่เป็นโควิดนะครับผมจะใช้ตัวนี้ตลอดเวลามีการเจ็บคออะไรพวกนี้ครับจะใช้ตัวนี้นะครับแล้วผมก็ไม่เคยเป็นโควิดนะครับเพื่อนพี่ครับที่บ้านเป็นกันทั้งหมดผมคนเดียวไม่เป็นเพราะผมใช้สเปรย์ฉีดฆ่าเชื้อในคอนะครับเพื่อนพี่ครับไม่รู้มันจะเกี่ยวหรือเปล่านะครับ
ก็ประมาณนั้นนะครับผมจะใส่น้ำมันร้อนสันลงไปในขวดสเปรย์นะครับพวกนี้ครับจะมองเห็นหรือเปล่านะครับผมจะใส่ไปในครึ่งหนึ่งนะครับเพิ่มที่ครับใส่ไปครึ่งหนึ่งในขวดสเปรย์นะครับต้องปิดฝานะครับแล้วก็ทดลองฉีดแล้วเอาฝอยครับโอเคออกนะครับแล้วทีนี้นะครับก็จะฉีดใส่ทั้งในบอดวาล์วหน้านะครับเพิ่มที่ครับมาดูว่ามันจะติดหรือเปล่าผมจะฉีดประมาณสัก5ครั้งนะครับเพิ่มที่ครับบอกว่ามันจะติดหรือเปล่าลองฉีด5ครั้งก่อนเพราะว่าตัวนี้ Mpro Sniper รุ่นพิเศษครับท่อลำเพลิงมันอยู่ที่35เซนนะครับถ้าเราฉีดครั้งเดียว2ครั้งครับมันไม่ติดแล้วครับเพราะว่าปริมาตรที่มันเข้าไปนะครับแอลกอฮอล์หรือน้ำมันก่อนสันมันจะน้อยนะครับเราต้องฉีดสัก5ครั้งหรือว่า7ครั้งครับแต่ว่าผมฉีด5ครั้งนะครับมาดูครับ1 2 3 4 5นะครับแล้วก็ตกอากาศเข้าไปนะครับแล้วก็ปิดวาล์วนะครับวาล์วหน้าหลังนะครับมาดูครับว่ามันจะติดหรือเปล่าระบบน้ำมันนนสันครับดังฟุตนะครับผู้พิจิครับถ้าดังฟุตในลักษณะนี้นะครับก็แสดงว่าเราใส่น้อยเกินไปฉีดน้อยเกินไปเดี๋ยวผมจะลองฉีดสัก8ครั้งนะครับว่ามันจะติดหรือเปล่าแต่เมื่อกี้มันติดครับผู้พิจิครับแต่ผู้พิจิคงได้ยินว่ามันดังฟุตนะครับเดี๋ยวผมจะฉีดสักไล่ก่อนนะครับผมจะฉีดสัก8ครั้งนะครับเพิ่มที่ครับบอกว่าดูว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนมันจะติดหรือเปล่านะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ8ครั้งนะครับตกอากาศเข้าไปนะครับ8ครั้งนะครับดูครับ8ครั้งติดหรือเปล่านะครับแรงขึ้นมาหน่อยครับเพิ่มที่ครับมันจะแรงขึ้นมาหน่อยแรงขึ้นมาหน่อยนึงเมื่อกี้ผมฉีด5ครั้งครับมันก็ดังฟุตนะครับแต่นี่ดังฟิตนะครับคือมันจะแรงขึ้นมาหน่อยครับเดี๋ยวผมจะฉีดสัก12 13ครั้งนะครับพี่ครับมาดูครับเดี๋ยวเป่าไล่เสียก่อนนะครับก็มีน้ำมันค้างอยู่นะครับเผื่อมันจะค้างอยู่นะครับเดี๋ยวผมเรียกยังครับเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะฉีดสักเอาสัก13ครั้งนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3นะครับ13ครั้งนะครับแล้วก็ส่งอากาศเข้าไปนะครับมาดูครับ13ครั้งครับมันจะติดหรือเปล่าครับมาดูครับไม่ติดนะครับครั้งนี้นะครับไม่ติดเมื่อกี้ผมฉีด8ครั้งครับแต่ครั้งนะครับมันติดครับแต่ว่านี้วันนี้ผมฉีดไป13ครั้งมันไม่ติดนะครับเดี๋ยวดูใหม่นะครับเมื่อกี้ไม่ติดนะครับเดี๋ยวลองใหม่นะครับมันจะโดนพวกสปาร์คเปียกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ลอง10ครั้งนะครับส่งอากาศเข้าไปนะครับครั้งนะครับมาดูครับดังฟุตนะครับเพื่อนๆที่ครับก็คงไม่ต้องทดลองแล้วครับเพราะว่าน้ำมันร้อนสันนะครับน้ำหนักมันจะเบากว่านะครับมันจะเบามันจะหนักกว่าแอลกอฮอล์ครับแอลกอฮอล์มันจะเหยดีอันนี้ผมมาทดสอบให้ดูนะครับที่สมาชิกขอมาว่าน้ำมันร้อนสันมันติดหรือเปล่าก็ทดสอบไปดูแล้วว่ามันติดครับเพื่อนๆที่ครับแต่ว่ามันไม่แรงนะครับมันดังฟุตนะครับมันเป็นเพราะสาเหตุเพราะน้ำมันนี่แหละครับเพื่อนพี่ครับแต่คิดว่านะครับให้ดีที่สุดนะครับอย่าไปใช้ครับเพราะน้ำมันร้อนสันครับขวดหนึ่ง70บาทมันแพงครับนะครับไว้เติมไปเช็คคือน้ำมันมันจะมวลหนักกว่าแอลกอฮอล์ครับดีที่สุดครับใช้แอลกอฮอล์ดีที่สุดสำหรับแอลกอฮอล์ 100% ผมเคยทำคลิปไปแล้วครับแอลกอฮอล์ 100% นะครับแต่ทีนี้มาใส่แก๊สนะครับลองดูครับมันจะติดหรือเปล่าโอเคนะครับพอใส่พอติดพอใส่แก๊สขึ้นไปมันก็ติดปกตินะครับก็แสดงว่านะครับน้ำมันร้อนสันนะครับใช้ไม่ได้นะครับเพื่อนที่ครับเพราะวันนี้ผมทดสอบไปดูแล้วนะครับผมก็จะไม่ต้องสงสัยนะครับวันนี้ผมทดสอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผม
ตัวนี้ผมเทสเสร็จเรียบร้อยนะครับว่าติดหรือไม่ติดลูกพุ่งนะสำหรับไหนเดี๋ยวผมจะไปเทสเป้านะครับก็ระยะที่20หลา30หลา40หลานะครับตามระยะไปครับเพราะว่าทำเสร็จแล้วนะครับผมต้องอันนี้ผมแบ่งปันให้สมาชิก FC นะครับเดี๋ยวผมจะรอให้เสร็จนะครับระยะที่แต่ระยะนะครับแต่ว่าผมไม่ต้องทำคลิปแล้วนะครับเพราะผมทำคลิปไปหลายคลิปแล้วสำหรับตัวเอ็มโพรสไนเปอร์ครับตั้งแต่20หลา30หลา40หลา50หลา60หลาผมทำคลิปไปแล้วนะครับทุกทีครับผมก็คงไม่ต้องไปตามอีกแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปเทสให้เสร็จนะครับและก็ผมไม่ต้องลงคลิปนะครับทุกทีครับก็คลิปนี้นะครับมีประโยชน์ก็10ไลค์เหมือนเดิมครับสำหรับที่ผมเอาตัวน้ำมันนอนสันมาทดสอบให้ดูว่ามันติดหรือไม่ติดนะครับถ้าเกิดเราใช้แต่แอลกอฮอล์นะครับก็ติดครับแต่ไม่แรงครับทุกทีครับแนะนำให้ใช้แอลกอฮอล์ 100% ดีกว่าจะไม่เสียเวลานะครับทุกทีครับก็คลิปหน้านะครับคงจะได้เจอกับตัวระบบวาล์วเดียวนะครับก็เกือบจะเสร็จนะครับเกือบจะเสร็จแต่วันนี้งานมันเยอะนะครับก็ต้องขอไปด้วยที่มันล่าช้านะครับแล้วคลิปต่างๆที่ผมจะลงให้กับเพื่อนๆ Music FC นะครับก็มีหลายคลิปหลายคอนเทนต์นะครับก็ติดตามคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ